บีบแคะแกะเกาสิวระวังจะเกิดรอยดำสิวเป็นปัญหาวัยรุ่นอยู่แล้วนะครับแต่ข้อที่มักจะทำกันบ่อยๆคือพอมีสิวแล้วกังวลใจอยากหายอยากทำยังไงบางคนก็มือขันก็ไปบีบไปแคะไปแกะไปเกาขอบอกเลยนะครับผลที่ตามมาที่พบกันได้บ่อยๆก็คือรอยดำจากสิวถ้าเกิดรอยดำจากสิวขึ้นมานะครับบางท่านก็อาจจะหายเองได้แต่บางท่านก็อาจจะใช้เวลาจริงๆแล้วรอยดำสิวเนี่ยหายเองได้แต่ใช้เวลาขึ้นอยู่กับสีผิวแต่ละคนบางคนอาจจะ3อาทิตย์4อาทิตย์ก็หายบางคนรอยดำสิวอาจจะอยู่เป็นเดือนๆหรือหลายเดือนเลยก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เกิดรอยดำสิวขึ้นมาก็ยังพอมีทางแก้ไขให้ดีขึ้นได้การแก้ไขปัญหารอยดำจากสิวปัจจุบันเองเราก็พบว่าบางคนก็ไปซื้อครีมมาทาซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าครีมที่ใช้อ่ะมีสรรพคุณยังไงใช้แล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมพวกนี้เองท่านต้องระวังเพราะว่าเวลาไปซื้อมาใช้เองอาจจะมีปัญหาผลข้างเคียงตามมาภายหลังได้และครีมส่วนใหญ่ที่ใช้ในการรักษารอยดำมักจะใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างที่จะนานโดยเฉพาะในคนผิวเข้มแต่ถ้าท่านต้องการที่จะให้รอยดำสิวหายเร็วปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงทางคลินิกนีโอจะมีหลักการในการรักษาง่ายๆดังนี้นะครับ1ก็คือทำให้รอยดำจางลงด้วยวิธีการลอกเรามักจะใช้ในกลุ่มที่เป็นรอยดำที่ตื้นๆเราอาจจะลอกออกด้วยกดเข้มข้นอ่อนๆ นะครับส่วนวิธีที่2ก็คือการทำให้เลือนการทำให้เลือนที่ได้ผลดีเร็วผลข้างเคียงน้อยก็คือการทำให้เลือนหรือจางลงด้วยการใช้เลเซอร์ซึ่งปัจจุบันเลเซอร์ที่เราใช้ก็จะเป็นกลุ่ม Q Switch Laser ตัว Left Light Laser ในการค่อยๆทำให้รอยดำที่เกิดจากสิวค่อยๆเลือนข้อดีคือจางไวผลข้างเคียงน้อยไปทำงานหรือไปเรียนได้ตามปกติแต่ถ้าท่านมีงบจำกัดเราก็มีอีกทางเลือกนึงท่านก็คือการทำให้เลือนออกด้วยการทำไอออนโตโดยใช้ตัวยาหรือตัวครีมที่มีส่วนผสมของสารที่มีไวท์เทนนิ่งที่ทำให้รอยดำสิวจางลงแต่อาจจะใช้เวลานานกว่าการทำเลเซอร์นะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องกังวลขอแค่ท่านแวะมาปรึกษากับเราเราสามารถที่ช่วยกันวิเคราะห์แก้ปัญหารอยดำสิวให้ท่านอย่างตรงจุดปลอดภัยได้ผลดีเร็วถูกและอยู่ในงบที่ท่านต้องการได้ครับ